มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com YouTube daradaily official และสด True ID ช่อง ID Station นะคะถึงวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ดาราเดลี่ก็ยังไม่หยุดเสิร์ฟข่าวฮอตประเด็นแซ่บๆอีกเช่นเคยจัดเต็มและหลากหลายประเด็นอีกเช่นเคยค่ะเพราะวันนี้จะพาไปบุกงานบวงสรวงละครหรือซีรีส์กันถึง2เรื่อง2รถอย่างแกงซ่าทะลุมัลติเวิร์สและพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายบอกเลยนะคะว่าดารามากันเพียบส่วนจะมีประเด็นไหนให้ติดตามกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะคัมแบ็กกลับมาเล่นพระเอกเป็นพระเอกเต็มตัวในรอบหลายปีเลยเนาะตั้งแต่อิสระมาเป็นไงบ้างครับก็ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมด้วยนะครับผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าทุกบทบาทที่เขตได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ตามเขตเต็มที่กับทุกบทบาทอยู่แล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะก็ได้มาแบบมาเป็นตัวนำนะครับได้มาเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับก็ได้ฟังคร่าวๆได้คุยคร่าวๆในเรื่องบทเรื่องอะไรเงี้ยก็ยินดีครับแล้วก็มันมีอะไรให้เราได้โชว์ศักยภาพอยู่แล้วครับในรอบกี่ปีครับโอ้ท่านออกมา4-6 ปีเพราะว่านานนานอยู่เหมือนกันเลยครับตั้งแต่ออกมาจากทางช่องเลยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีเล่นร้ายเล่นตัวรองเล่นอะไรอย่างงี้บ้างครับพูดสอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราคิดไหมว่าจะได้กลับมาเป็นอีเพ่ไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดมันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะก็ยินดีครับผมเพราะว่าต้องขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสมากกว่าครับแล้วก็เห็นในคุณค่าของตัวเราครับว่าเราสามารถทำบทนี้ได้เล่นบทนี้ได้ครับสำหรับอันนี้มันเป็นแบบแนวเลยไหมครับสำหรับเรื่องนี้ก็ถ้าใครเคยได้ติดตามเขตนะครับผมละครแนวนี้นะฮะจะเป็นทางผมเลย ตั้งแต่อยู่กับทางช่องมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็จะเจอละครลักษณะแบบนี้แนวแฟนตาซีแนวอะไรที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วครับพอได้ฟังคอนเรื่องพอได้เจอแนวนี้ครับก็รู้สึกว่าไม่ใช่บอกว่าเราเก่งนะแต่ก็ไม่ได้ประมาทอยู่แล้วครับผมทุกอย่างมันมีผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนเก่งผมคิดแบบนี้เสมอผมเป็นนักแสดงใหม่ทุกๆวันในทุกๆเรื่องครับเพราะว่าวันไหนที่เราคิดว่าเราเก่งมันวันนั้นเราจะหยุดพัฒนาครับผมก็ต้องยึดคำแบบนี้ตลอดแล้วก็พอเรื่องน่าสนใจมากแล้วก็มันมีอะไรให้เราแบบผมว่ามันต่างจากที่ผมเคยเล่นมาแน่นอนครับอันนี้เราต้องทำการบ้านหนักไหมครับเพราะมันก็จะมีความตื่นเต้นหลั่งเราได้กลับมาเป็นพระเอกแล้วต้องเป็นตัวชูอะไรเนี่ยครับแต่ละตอนอะไรอย่างเงี้ยทำการบ้านหนักไหมมันผมว่าก็พอสมควรนะครับบทเล็กบทน้อยเรามองข้ามไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นซิทคอมซีรีส์หรือเรื่องสั้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับหน้าที่ของนักแสดงคือไม่ควรมองข้ามในสิ่งเล็กๆครับผมคิดแบบนี้นะครับแล้วก็เต็มที่ครับหน้าที่ของเราคือนักแสดงครับตอนนี้มีละครกี่เรื่องครับตอนนี้มีทั้งหมด2ครับกับอีก1รายการครับแล้วก็อีก1เรื่องรอคอนเฟิร์มครับเป็นรายการคือผ่านตัวพิธีกรด้วยใช่ครับก็เป็นพิธีกรรายการคุณนายจัตตลาดครับผมทางบริษัทนอกจากนั้นก็ยังเป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์ด้วยใช่ครับมีรับจ็อบมีรับจ็อบด้วยนะฮะจ้างได้นะฮะตามงานอีเวนต์คืองานพิธีกรก็กลับมาเหมือนกันใช่ไหมจากที่เราได้ชิมนาใช่ครับตอนนี้ก็ยืนพื้นของรายการคุณนายจัตตลาดเลยครับผมคือเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เหมือนอิสระก็ได้ทำงานหลากหลายบทบาทเนาะครับผมดีนะครับผมก็ได้ลองอะไรใหม่ๆได้เจอทีมงานใหม่ๆได้เจอพี่ๆหลายๆคนได้เจอนักแสดงหลายๆคนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆครับความรักก็งานก็ลุ้นความรักก็โอเคเนาะครับผมก็ความรักก็เรื่อยๆครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปนะฮะนะฮะเราไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดนะฮะผมนะฮะที่ดูสัมภาษณ์เป็นน้องๆก็มองอยู่เลยว่าจะตอบอะไรบ้างแต่เขาก็คือน่ารักซัพพอร์ตเราทุกอย่างคอยแบบนู่นนี่นั่นใช่ครับเพราะว่าไอดอลผมยืนอยู่ตรงนี้ฮะไม่ต้องพูดครับผมเอาไอดอลมาผิดมากผิดคนมากผมขอโทษนะฮะผมปรึกษาเขาคนนี้ฮะแต่เขาแต่งรอบ2นะครับใช่ครับผมแต่งรอบ2หรอคือไม่เป็นไรกี่ปีแล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กันไปครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตกันครับกี่ปีแล้วเกตกับน้องเพลง3ครับ3นะครับอาทงอาถรรพ์มา3อ่ะก็ใกล้แล้วนะใกล้อาถรรพ์แล้วป่ะใช่ไหมครับอาจารย์ใกล้อาถรรพ์ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเราอย่าคิดว่าอาถรรพ์ครับก็ทำทุกวันให้มันดีครับอย่างที่พี่บอกแหละทำทุกวันให้มันดีไปครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตให้กำลังใจกันไปครับถือว่าคนนี้ครบนานสุดเห็นไหมสามปีเนาะนานสุดครับนานสุดแล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงที่เราโตขึ้นด้วยอยู่ในช่วงที่มาถูกจังหวะพอดีด้วยอะไรแบบนี้ครับครับเราต้องปรับตัวให้มันเด็กลงตามน้องไหมครับเพราะอายุห่างกันสามผมก็ให้น้องได้ใช้ชีวิตในของเขาไปครับผมเข้าใจในวัยของเขาเนี่ยให้เขาได้ใช้ชีวิตไปในส่วนของผมก็ทำงานเก็บเงินแล้วก็ดูแลกันไปครับเห็นว่าทำธุรกิจด้วยกันด้วยครับผมมีครับมีครับจะไม่กลัวไหมอ่ะก็ลึกๆก็แอบเสียวนิดนึงนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยทำ
ทำแบบธุรกิจด้วยกันนะครับมันก็ถ้าแบบว่ามันเกิดอุบัติเหตุแบบว่ามีอะไรขึ้นมามันก็จะคุยกันยากนิดนึงครับแต่นี้อันนี้เราก็แยกกันชัดเจนครับแยกกันชัดเจนแบบว่าอะไรคืองานอะไรคือธุรกิจอะไรคือแบบเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้ครับแต่มันมีแบบว่าความคิดไม่ตรงกันบ้างไหมมีครับปกติครับของคนที่ทำงานด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ตามหรือคนที่เป็นงานด้วยกันก็ตามมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วส่วนใหญ่เรายอมเข้าหรือว่าแบบเอาความตรงกลางยังไงบ้างเราก็อันไหนที่สามารถเวทได้ครับเขตก็พยายามจะเวทบ้างเล็กๆน้อยๆอันไหนยอมได้ก็ยอมอันไหนแบบว่ามันเป็นข้อมูลที่เราต้องแบบจริงจังนะอันไหนก็ต้องบอกเขาว่าจริงจังครับถ้าเป็นยังไงบ้างครับการมาทำธุรกิจร่วมกันมันไปได้สวยขนาดไหนก็ดีนะแดดเนาะกับอาหารใช่ครับใช่ครับก็มีทั้งอาหารเสริมมีอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นจุดทดลองจิตใจของเราอีกหนึ่งอย่างในเรื่องการทำงานด้วยกันเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งถ้าคนมารักกันแล้วแบบทำงานด้วยกันมันก็จะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของอีกคนหนึ่งครับผมมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับแต่ยังกำลังกดดันนะเพราะว่าแบบในตลาดก็มีค่อนข้างเยอะสมควรเลยก็กดดันนะครับกดดันนะแต่ผมก็ถือว่าเป็นเสริมครับผมทำหลายๆอย่างไปครับอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่เกินกำลังเราโอเคก็ทำครับทำธุรกิจสร้างเงินสร้างตัวกันแบบนี้ค่ะยังขาดดีก็ยังครับยังไม่มีอะไรครับผมตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนครับก็ยังถ่ายละครทำพิธีกรรับงานไปเรื่อยๆเลยครับอันนี้คุยกับน้องชัดเจนแล้วหรอน้องก็อยากมีแบบแต่งงานนี่คุยนี่เราคุยกันไม่ได้คุยกับน้องมั้งประหลาดเลยยังครับยังไม่ได้เริ่มคุยเลยยังไม่ได้เริ่มคุยเลยครับแต่เราตอนนี้เรายังไม่คิดใช่ไหมขอสร้างเงินสร้างตัวใช่ครับผมรู้สึกว่าผมต้องดูแลที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องดูฝั่งเราให้เรียบร้อยให้แข็งแรงพอสมควรระดับนึงก่อนที่เราจะไปดูแลใครได้แต่เราก็อายุพอสมควรแล้วเราคิดว่าเรามีภาพในหัวว่าอยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ภาพในหัวครับถ้าแต่งงานปีนี้32นะครับปีนี้32สัก 4-5 ปีนานไปนานไปเหรอ 4-5 ปี 4-5 ปีครับประมาณนั้นถ้ายังมีอยู่นะครับผมได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเราทำงานก่อนเนาะทำงานก่อนจำได้โอเคเยี่ยมขอบคุณครับวันที่เราไปเจอกันนั่นแหละใช่ไหมงานแคสแล้วเราก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วก็เรื่องก็คือเป็นช่วงที่กำลังจะเที่ยงครับช่วงกำลังจะเที่ยงแล้วเราก็ไปสั่งอาหารเนาะแล้วเราอ่ะสั่งคนแรกแต่เราอ่ะยังไม่ได้เลยเพื่อนได้อาหารกันหมดแล้วเราก็เลยทวงอาหารนะเราทวงอาหารแต่คราวนี้ด้วยความหิวอ่ะเนาะแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์รุนแรงนะครับเราก็แค่ทวงอาหารว่าน้องตามอาหารให้พี่หน่อยเพื่อนได้หมดแล้วแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเพื่อนอ่ะมันแซวบอกว่าไปเหวี่ยงน้องเขาเหรออะไรแบบนี้แต่เราไม่ได้เหวี่ยงอ่ะคือไม่ได้ใช้คำไม่สุภาพนะครับแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำเสียงที่น้ำเสียงวายหรือว่าน้ำเสียงรุนแรงอะไรแบบนี้ฮะแต่คราวนี้เพื่อนมันแซวเล่นๆแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วเราก็เลยพอเสร็จงานก็ไปร่วมงานแคสทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็เลยกำลังจะกลับบ้านเราก็บอกว่าทำไมรู้สึกไม่สบายจังไม่สบายใจจังเลยทำยังไงดีอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะขอโทษน้องเขาอะไรแบบนี้เพื่อนบอกว่ามันคนเพื่อนบอกว่าคือเร่งอาหารอ่ะเออใช่แต่เรารู้สึกว่าในฐานะผู้บริโภคอ่ะเราสามารถตามออเดอร์ได้เนาะแต่ในฐานะศิลปินอ่ะเรารู้สึกว่าคิดเยอะไปไงคิดว่าแล้วถ้าน้องเขาชอบผลงานเราอยู่อะไรแบบเนี้ยเออแล้วเราไปทวงอาหารคือเราก็คิดเยอะเป็นคนชอบคิดเยอะก็เลยว่าเอองั้นโพสขอโทษดีกว่าแต่คราวนี้เวลาโพสขอโทษอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะเป็นคำที่ชัดเจนไปเลยไงใช่ไหมตามอาหารหรืออะไรมันก็ไม่ชัดเจนอ่ะก็ใช้คำว่าโมโหหิวแต่คือคำว่าโมโหหิวในความคิดเก่งอ่ะมันไม่ได้แบบสถานการณ์มันไม่ได้แบบมันเลยจะเอาไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นไม่หรือว่าแต่น้องเขาอ่ะแล้วได้มีท่าทีหรือแบบว่าอะไรแบบไม่พอใจไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยเรื่องมันแค่ไปกินข้าวแล้วผมก็แค่ตามอาหารจากน้องเขาใช่ไหมฮะแล้วก็เราแค่ไม่สบายใจเองแต่คือถ้าเกิดเก่งลงไปแบบนั้นคนมันก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแม่งมันเกิดเรื่องแบบโอ้โหอะไรตนแรงอะผมไม่เข้าใจว่าถ้าคนอ่านข้อความเก่งอะเก่งก็พยายามจะอ่านแล้วนะพี่เข้าใจไหมผมพยายามจะอ่านแล้วนะผมก็รู้สึกว่าถ้าอ่านดีๆมันคุณก็จะรู้ว่าเรื่องมันไม่ได้มีอะไรไงอาจจะมีคำว่าโมโหหรือเปล่าเลยทำให้รู้สึกว่าเก่งวีนมันก็เลยไปต่อๆกันไงเพราะเราไปอ่านคอมเมนต์ที่เขาเหมือนกับว่าคอมเมนต์เราน่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นคอมเมนต์ที่เข้าใจว่าเราวีนไงถึงให้มีการแบบเอากระเช้าไปขอโทษก็ดีหรือไปขอโทษน้องเขาก็ดีใช่ไหมฮะแต่สถานการณ์จริงก็คือไปทานอาหารแล้วเร่งอาหารใช่ไหมฮะแต่ในฐานะคนเราที่เป็นผู้บริโภคเราสามารถตามอาหารได้เนาะเพราะมันหน้างานนะครับแล้วก็แต่ในฐานะศิลปินเหมือนที่เราบอกแล้วเราค่อนข้างเกรงใจคนเราเป็นคนชอบเกรงใจคนมากก็เลยอยากขอโทษเพื่อนก็ว่านะว่าเล่นใหญ่ไปบางทีเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับ
โพสอะไรบางอย่างเราต้องระวังเราคิดเยอะๆอะไรครับแต่หลังจากนั้นได้คือได้คุยกับน้องมีโอกาสได้คุยกับน้องแบบนี้แล้วมีมั้ยแบบว่าเค้ามาคุยหรือว่าคือตอนที่ไปทานอ่ะร้านอาหารคนเยอะมากๆวันเนี้ยแล้วพนักงานก็เยอะมากๆผมขอโทษทีนะแล้วคือทุกคนแต่งคอสตูมเหรอใช่พี่ผมขอโทษจริงๆผมขอโทษจริงๆคือจริงๆตั้งแต่ตอนทวงแล้วแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะกลับไปขอโทษแล้วผมหันไปอีกทีนึงทุกคนใส่แมสแล้วน้องก็ใส่ยูนิฟอร์มของเขาอ่ะแล้วผมว่าเอาอ่ะไม่ใช่ไม่อยากจะอะไรนะแล้วก็เราก็เลยใช้ตรงเนี้ยเป็นทางในการขอโทษเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเคสที่ไม่ต้องถึงกับต้องเดินไปแล้วก็เนี่ยเพราะมันคือกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในร้านอาหารนะครับแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆเรื่องมันไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนเข้าใจกันเนี่ยตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าเก่งโมหรือเก่งวีนอะไรเนี่ยจริงไม่มีอะไรเลยแต่คือโดยพื้นฐานปกติแล้วเวลาเราหิวเนี่ยเราก็จะแบบนิดนึงไหมแบบมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์ไหมเวลาเราหิวเราจะมีอารมณ์ไหมใช่ไหมปกติจะเอาอาหารไปเองเพราะผมเป็นทานมังสวิรัติแต่วันนั้นเนี่ยสถานการณ์เพราะว่าเพื่อนก็ไปงานก็ต้องไปแล้วงานจัดข้างบนแค่นั้นเองเพราะปกติตัวเก่งเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนทานเฉพาะผมทานมังสวิรัติด้วยดังนั้นร้านอาหารเก่งมันค่อนข้างจะเฉพาะอยู่แล้วแล้วฟีดแบ็กจากวันนั้นมันทำให้เราเครียดไหมฟีดแบ็กจากวันนั้นมันทำให้เราเครียดไหมเก่งเพราะมันก็มีคอมเมนต์ในแง่ลบว่าเราเป็นคนแบบเปลี่ยนแบบจากเห็นว่าเก่งเป็นคนแบบสนุกสนานคนก็เลยมองเก่งเป็นอีกภาพนึงไปเลยเครียดเพราะว่าคนเข้าใจอ่ะเยอะแต่คนไม่เข้าใจเนี่ยโคตรมีผลกับเราเลยเพราะแบบด่าแบบคอมเมนต์เราแบบเอาให้ตายอ่ะจริงคือผมไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าแบบกะจะให้แบบไม่ต้องได้ผุดได้เกิดกับการที่แบบทวงออเดอร์กับการที่ทวงแล้วคือประเด็นคือเรารู้สึกไม่ดีกับเรื่องเล็กน้อยเช่นการทวงอาหารอ่ะเรารู้สึกว่าการเป็นบุคคลสาธารณะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ารู้สึกละอายใจกับการทำเรื่องเล็กน้อยอ่ะถูกไหมเราเนี่ยเหมือนแค่การทวงอาหารเก่งรู้สึกละอายใจเล็กน้อยเก่งออกมากับเรื่องเล็กน้อยแล้วเก่งรู้สึกออกมาขอโทษแบบเนี้ยเก่งว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะมองให้มันเป็นแบบหลายๆมุมแบบเนี้ยมันคือการที่เราออกมาขอโทษมันคือการให้อภัยซึ่งกันและกันมันทำให้สังคมมันมีหลากหลายมิติอ่ะเราไม่เข้าใจว่าทำไมแบบกะจะเอาให้มันบั่นทอนจิตใจเราอะนะครับแล้วก็มีเพื่อนก็เห็นบางคอมเมนต์เนาะเพื่อนก็แนะนำว่าจัดเลยไหมนี่แหละใช่ไหมมีเพื่อนก็แคปไว้แล้วหลักฐานนะครับแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจุดประสงค์หลักที่เราออกมาโพสอ่ะเพื่อขอโทษเนาะไม่ว่าใครจะเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่หรือว่าใครจะมองว่ามันไม่ดีก็แล้วแต่ก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะเราไม่ได้กะจะมาเพื่อมาทำร้ายใครอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็เราให้ทุกคนอ่ะคิดเหมือนเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครที่คอมเมนต์แล้วได้เห็นคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้เข้าใจว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นแบบที่คิดนะครับลองอ่านข้อความต่างๆดูนะครับแล้วก็เวลาคอมเมนต์อ่ะเราเป็นบุคคลสาธารณะเนาะเราไม่ใช่ของสาธารณะอ่ะเราไม่ใช่แบบสุขาสาธารณะที่คนจะเอามาอะไรมาใส่ก็ได้อ่ะคืออยากให้เข้าใจเขาใจเราด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับคือแล้วตัวเรามีเจตนาดีที่ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่บางคนอาจจะมองว่าเล็กน้อยแต่ความจริงคือเรื่องยิ่งใหญ่กับการลายต่อการทำเรื่องที่ผิดนะครับฝากทุกคนจะไม่ฟ้องครับที่เพื่อนแคปไว้ตัวเก่งจะตัวเก่งทำไงจะฟ้องไหมจริงมีความคิดแต่จะฟ้องเอาเงินไหมอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวเราจะเอาเงินเนี่ยไปสมมติฟ้องใช่ไหมเอาเงินไปเอาพาเด็กที่ไม่มีเอาเด็กไม่มีโอกาสแล้วไปกินฟูจิแม่งแบบนี้เลยเอาป่ะแบบเนี้ยใช่ป่ะไหมแต่ว่าแต่ตอนนี้ไม่ฟ้องแล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่แบบนะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นเรื่องไปกันใหญ่ไม่งั้นก็ไปกันใหญ่เพราะเราเจตนาเราไม่ได้มาเพื่อที่จะทำเรื่องไม่ดีนะโอเคเก่งจังท่านไรต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านมากนะครับแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายที่วันนี้มากันหนาตาเหลือเกินดีใจมากครับวันนี้จะเป็นวันไหว้บวงสรวงละครเรื่องพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อจากเก็บแผ่นดินที่ได้เสร็จไปแล้วนะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมเป็นนิยายนะครับแล้วก็ทางช่องได้เลือกแล้วว่าจะให้เราทำก็ได้พุ่มกับนะครับคือพี่แอนดี้นะครับเรื่องนี้ตูดไม่ได้กำกับพี่แอนดี้เป็นคนกำกับ
พี่แอนดี้เคยมาทำละครให้กับช่อง3กับเราแล้วดอกไม้ใต้เมฆที่นี่มีรักหลายเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ได้พระเอก ดูทำหน้ายิ้มนะครับไอซ์กับแยมมาเล่นกับเราแล้วก็ยังได้นักแสดงของช่อง3อีกเยอะคนมากเลยครับก็ดีใจครับที่ได้ทำเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจะต้องบอกว่ามันเป็นดราม่าแอคชั่นนะฮะส่วนใหญ่เรื่องนี้จะเป็นดราม่าเป็นความรักเป็นความแค้นเป็นความแก้แค้นนะครับแต่ก็จะมีพาร์ทของแอคชั่นด้วยเพราะว่าพระเอกเนี่ยไทกะเป็นดีไซเนอร์มาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วมาเจอกับแยมตรงนี้แยมเนี่ยพ่อถูกยิงตายต้องการค้นหาความจริงส่วนไทกะก็เหมือนกันครับพ่อถูกฆ่าตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความแค้นของทั้งสองคนเนี่ยจึงมาตรงนี้ก็จะเข้าไปสืบความลับจากพี่จอยกับพี่ชายนะตรงนี้เราเลยเรียกว่าที่เรียกว่าพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมาแบบซ่อนตัวมานะคนหนึ่งมาในการเป็นดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งมาเป็นยามใช่ค่ะจริงๆ เป็นยามถือแบบอาชีพเยอะมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะซ่อนความแรงของตัวเองไว้ทั้งหมดนะฮะจะเรื่องจะเป็นอย่างนั้นมีพยัคฆ์ร้ายหลายตัวด้วยเพราะว่าเห็นมีนักแสดงมากฝีมือหลายคนโอ้เยอะเลยครับมีพี่ชายมีพี่ดุ๊กมีพี่โอแล้วก็นักแสดงรุ่นใหม่ด้วยนะฮะแล้วฝ่ายหญิงก็ยังมีลิตามีแก๊ปมีใครอีกหลายคนนะครับเช่นเดียวกันไอซ์กับแยมรับบทเป็นใครยังไงคะในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับผมไอซ์รับบทไทกะครับก็เป็นหนุ่มดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่ญี่ปุ่นครับผมแต่ด้วยเรื่องราวต่างๆเนี่ยเลยทำให้ไทกะมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เค้นหาความจริงครับส่วนแยมนะคะจริงๆตอนจริงๆยังเป็นคนธรรมดาใสๆวัยรุ่นใสๆค่ะแต่ว่า พ่อถูกฆ่าตายยังก็เลยเหมือนแบบมันเหมือนมีปมอะค่ะเราก็เลยฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่แข็งแกร่งให้มากๆแล้วก็เราก็มีจุดมุ่งหมายที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือการที่ไปสืบหาความจริงประมาณนี้ค่ะเข้าฉากกันไปเปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเข้าฉากแอคชั่นกันไปบ้างหรือยังคะเป็นยังไงบ้างเรียกว่าเข้าไปเยอะมากแล้วก็เข้าไปเยอะมากๆค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นแอคชั่นซะส่วนใหญ่ดราม่าแอคชั่นซะส่วนใหญ่แล้วก็แยมจะแอคชั่นเยอะกว่าหรือเปล่าใช่แยมจะแอคชั่นเยอะกว่านิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะเป็นเหมือนคนที่ไหวพริบดีมากๆแล้วเราจะคอยเหมือนแบบไปช่วยคนนู้นไปช่วยคนนี้ไปแบบเยอะเยอะสิ่งรับประกันความแข็งแรงของลายของแยมได้เลยครับเรื่องนี้ก็แบบบู๊สวยมากโอ้ขอบคุณค่ะมีมีชุดเป็นไงต้องหนักหน่วงขนาดไหนเราเป็นบู๊แบบไหนก็ดูแบบก็ครับตัวไทกะก็เก่งการต่อสู้ทุกรูปแบบอะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าจะไม่น้อยเลยแล้วก็ทุกระเบียบนิ้วทุกระเบียบนิ้วเนี่ยจะเป๊ะครับผมพี่แอนดี้คะดีไซน์ออกมายังไงบ้างในเรื่องของละครละครเรื่องนี้ก็ต้องเป็นการกลับมาร่วมงานกับทางอตู่กับพี่นุชในรอบ6ปีนะฮะแล้วก็พี่นุชกับประตูเหมือนอยากได้อะไรที่ดูแล้วรู้สึกว่าฉีกไปจากงานเดิมของเราเองด้วยทีเนี้ยด้วยเราเสพงานใหม่ๆเองอะฮะคืองานนี้จะเป็นงานดีไซน์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นที่เราถ่ายหรือชุดของนักแสดงหรือการเล่นของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะเล่นแบบนิ่งๆคมๆใช้สายตาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของแยมไทกะหรือทุกคนเราทำกันบ้านกันหนักเหมือนกันที่เราจะคุยกับนักแสดงด้วยคือจริงๆแล้วคือถึงเขาโกรธกันเนี่ยเขาจะไม่มายืนชี้หน้าด่ากันแบบอย่างนั้นคือมันเป็นอีกแบบนึงที่เราต้องหาเวให้เขาเล่นด้วยแล้วเขาก็มาแชร์กับเราว่ายังไงก็รู้สึกว่าออกมาแล้วมันเป็นละครที่ทุกคนเหมือนเดินออกมาจากแมกกาซีนมายืนโพสมายืนเล่นกันแบบคมๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความยากของเราแต่ว่าพอภาพที่ออกมาแล้วเรารู้สึกว่าสวยงามแล้วก็คุ้มที่เราได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ได้ดีไซน์ออกมาฮะโอ้ย80ฮะ80แล้ว 80% แล้วครับได้เยอะแล้วเรื่องนี้ยังมีนักแสดงอีกเยอะนะฮะที่วันนี้ติดงานไม่ได้มาพี่ออยพี่ลิฟพี่เต๋าสโลชาใครต่อใครเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยครับมาในฐานะของนักแสดงรับเชิญแล้วที่สำคัญจะมีอยู่อีกคนนึงครับอีกท่านนึงคือพี่หมูอัศวะมาเล่นด้วยมาแสดงด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นดีไซเนอร์ให้กับเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับไอซ์เพราะว่าในเรื่องไอซ์จะต้องเป็นดีไซเนอร์
ทีนี้เราก็อยากจะได้ดีไซเนอร์ที่เป็นดีไซเนอร์จริงๆแล้วมีความสามารถเก่งจริงๆมาสอนนะครับก็จะได้พี่หมูมาแสดงเป็นพ่อบุญธรรมของไอซ์ครับผมพี่นุชเป็นคนเขียนบทนะครับเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์นะครับแล้วสำหรับผู้เขียนบทคือผู้เขียนบทประจำของบริษัทเราอยู่แล้วนะครับคุณเพนซิริคิดว่าไฮไลท์ของเรื่องนี้มันจะคืออะไรบ้างคะความเท่เรื่องนี้จะดีไซน์ออกมาให้เท่ให้ดูใหม่นะครับคือถ้าจะให้อตู่กำกับอตู่จะแนวบ้านๆใหม่เลยต้องการฝีมือครับอย่างพี่แอนดี้คนรุ่นใหม่มาทำตรงนี้ให้ดูภาพแตกต่างไปจากงานของเป่าจินจงเรื่องอื่นๆแต่ว่าเน้นงานภาพใช่ก็เหมือนดู MV รวมๆกันยาวๆคือเราก็ดีไซน์ช็อตดีไซน์การพูดของนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะคือแต่ละคนก็มาปรับจูนกันหน้ากองแล้วก็แต่ของไอซ์เองก็เขามีความเป็นนายแบบอยู่แล้วพอมาอยู่ในนี้แล้วเราจะเห็นเขาอีกแบบนึงเลยในการเล่นเรื่องนี้เราอยากให้ดูเขาเล่นด้วยแล้วก็น้องแยมเองด้วยค่ะเป็นสาวแบบสาวเกาหลีผิวพองอยู่ในเรื่องใช่ความท้าทายของเราคืออะไรคะไอซ์กับแยมจริงๆน่าจะอย่างตัวไทกะก็มีเล่นเซิร์ฟด้วยเราก็ไปมีการใช่ครับไปแบบอย่างวาดภาพเนี่ยเราก็จะมีศิลปะแบบรำไปด้วยวาดภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมมีหลายอย่างครับใช่ครับจะมีหลายอย่างมากเลยฮะส่วนของแยมนะคะไม่ว่าจะกี่เรื่องบู๊คือความท้าทายของแยมเสมอค่ะ เพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้แบบสามารถบู๊ได้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคนที่เป็นนักบู๊นักกีฬาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการซ้อมหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเรื่องของแบบซีนระหว่างแยมกับไทกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความนิ่งแต่ว่าแบบความรู้สึกมันเยอะอะค่ะความรู้สึกมันเยอะแต่คือพยายามไม่แสดงออกอะไรเลยซึ่งสำหรับเรามันยากมากๆใช่ครับเหมือนแบบเป็นการชิงไหวพริบต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบอกเลยว่าเลิฟซีนเนี่ยดุเดือดมากดุเดือดแบบสุดๆครับเพราะว่าถ่ายแล้วปวดหัวนะฮะเพราะว่าเราดุแล้วเราจะต้องเพิ่มความดุขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งคิดว่ามันจะดุกว่านี้ได้มากแค่ไหนใช่ครั้งแรกที่ยมถ่ายครั้งแรกที่ยมถ่ายอะคือครั้งแรกที่ยมถ่ายอะยมแบบหน้าอย่างเงี้ยแบบนี้เลยอะเพราะเราแบบไม่ได้ตั้งหลักว่าแบบเขาจะเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยมบอกว่ายมไม่กล้าเดินเข้าตึกนะฮะดูว่าขนาดนั้นเลยหรอคะจริงๆดุมากเหมือนเป็นการปล่อยของดุที่สุดแล้วอะที่เล่นมายมออกปากเลยนะว่าดุที่สุดแล้วยมใช่แล้วยังมีครูคนหนึ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านเซิร์ฟให้กับไอซ์นะครับก็คือพลนวัตใช่พระเอกของเรานะครับมาช่วยเสริมความรู้แล้วก็ทักษะในการเล่นเซิร์ฟให้เรียบร้อยนะครับฝากละครเลยค่ะสองคนก็ครับปีนี้ใช่ไหมปีนี้โอเคก็ฝากละครเรื่องพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายขอโทษค่ะขอโทษโอเคก็ขอฝากละครเรื่องพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายด้วยนะคะก็ได้จะได้ดูกันปีนี้แน่นอนนะคะแล้วก็รับรองถึงความดราม่าสุดขีดแล้วก็แอคชั่นสุดขีดเหมือนกันนะคะสนุกแน่นอนค่ะฮะแล้วก็เลิฟซีนด้วยค่ะเรื่องที่แล้วเก็บแผ่นดินเราจะถ่ายโดยการไว้ลุคผมยาวตามคาแรคเตอร์แล้วก็มาเรื่องนี้ถือว่าพลิกบทบาทโดยการตัดผมด้วยช่วยเสริมลุคในการเป็นดีไซเนอร์ครับยังปกติเราเป็นคนรักผมมากเลยครับรักมากครับแล้วก็จริงๆเรียกว่ารักมากครับเรียกว่าดูไว้มายาวตั้ง7ปีครับพอตัดแล้วมันก็แบบใจหายครับแต่ว่าพอผ่านมาปีนึงแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้แล้วว่าเริ่มค่อยๆทำความคุ้นชินกับผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาติดต่อมาเนี่ยครับเราลำบากใจมาเฮ้ยต้องตัดผมอะไรเขาบอกมามีโจทย์นี้ไว้ก่อนเลยไหมไม่ครับจริงๆอ่ะแอบอยากตัดด้วยซ้ำครับด้วยเพราะว่าเราจะได้รับเลือกในหลายๆคาแรคเตอร์ด้วยในการไว้ผมสั้นเพราะว่าผมยาวเนี่ยคาแรคเตอร์ในการจับของแต่ละเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างหายากครับว่าตอนนี้ชินกับผมทรงนี้ของตัวเองแล้วใช่ไหมชินแล้วครับผมมั่นใจแล้วครับตอนแรกๆรู้สึกแปลกๆไหมพอเราไว้ผมยาวมาแล้วแปลกครับแล้วก็แบบว่าไม่กล้าออกจากบ้านครับเป็นเดือนเลยครับเพราะว่าโอ้โหกว่าจะโพสต์รูปลงนี่คิดแล้วคิดอีกครับว่าลงดีไหมเนาะอะไรเงี้ยครับแต่พอตัดเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีครับคมครับนึงเลย
รู้สึกยังไงบ้างพอเห็นไอในรูปผมสั้นก็จะเป็นแบบอีกหล่ออีกแบบนึงครับผมก็จริงๆพอเราตัดสั้นเนี่ยมันมองได้หลายๆในคาแรคเตอร์ที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในตัวละครนั้นๆนะครับก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกครับที่เราได้ตัดผมนะก็คือเรียกว่างานเข้ามาได้หลากหลายมากขึ้นครับผมใช่ครับแฟนคลับก็ยังน่ารักแฟนคลับก็น่ารักครับวันนี้มาพร้อมกับฟูสทักครับผมแล้วก็จริงๆผลงานเราไม่ได้ของไอซ์เองไม่ได้ออกตั้งแต่วาสนารักก็จริงๆ 2-3 ปีแล้วแต่ว่าแฟนๆพี่ๆแฟนคลับก็น่ารักครับยังไม่ลืมกันแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะฮะครับผมใช่ครับยังจะกลับมารับงานนี่คือเราต้องทำการบ้านเยอะแบบคอสนิมไหมแบบไม่ได้เล่นนานมากอย่างเงี้ยจริงๆคอสนิมครับเพราะว่าอย่างเช่นติดโรคระบาดอย่างโควิดด้วยทำให้การแสดงเราแบบว่าเหมือนขาดหายไปครับต้องมาปฏิปต่อกันใหม่แล้วก็รื้อฟื้นแต่ว่าเรายังมีได้อาตู่ครับคอยช่วยควบคุมการกำกับแล้วก็พี่แอนดี้แบบว่ามาช่วยรื้อฟื้นการแสดงให้ครับใช่ครับตัวนี้กลายเป็นลูกรักอาตู่ไปเลยจริงๆเหมือนขอบคุณอาตู่พี่นุชครับผมที่คอยให้โอกาสแล้วก็ได้ท้าทายกับบทต่างๆครับเพราะว่าในเป่าจินจงเนี่ยถ้าได้เข้ามาเล่นแล้วจะได้ทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่ยากๆเนี่ยทางเป่าจินจงจัดให้เสมอครับผมเช่นอะไรคะก็แบบเช่นมีเล่นเซิร์ฟมีแบบว่าลำไม่ใช่ลำธรรมดาครับมีลำปัญจศีลละมีแบบว่าลำทั้งแบบว่าลำไปด้วยวาดภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับเรียกว่าได้เป็นคิวทักษะใช่ครับผมมีขี่ม้ายิงปืนแอคชั่นบู๊เต็มไปหมดเลยครับจากที่กลายเป็นเด็กแบบช้าๆอะไรเงี้ยครับอาตู่จะชอบเรียกว่าสล็อตสล็อตอะไรเงี้ยครับหลังๆเริ่มไม่เรียกแล้วครับผมอะไรเงี้ยฮะยังตัวเรากดดันไหมที่หลายคนมองว่าเราเป็นลูกหลักอะไรเงี้ยไม่ผมว่าไม่ใช่ลูกรักอะไรหรอกครับก็ไม่ผมก็มองว่านักแสดงทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วครับแล้วก็เขาดูทางปัจจินจงอตู่พินุชก็ดูแลนักแสดงเท่าเทียมกันหมดครับผมยังตอนนี้ยังแบบโดนดุไหมคะเดินหายเกรงหรือยังร่วมงานกับของนี้ขึ้นชื่อนะเรื่องจริงๆถ้าเก็บแผ่นดินครั้งแรกเนี่ยถ่ายกับปัจจินจงถือว่าเกรงมากครับแต่หลังๆเนี่ยเริ่มแบบดีแลกครับผมแล้วก็มาด้วยความมั่นใจถ้าเรามาด้วยความมั่นใจเนี่ยมันก็จะออกมาโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเกรงแล้วก็เล่นแบบธรรมชาติครับวันนี้เรียกว่ารู้ทางอาตู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงครับผมตอนแรกๆอาจจะมีบ้างใช่ครับผมอาจจะมีบ้างในช่วงเช้าแบบ 6:00 น.อะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมแบบดีดมากอะไรเงี้ยฮะจากที่เมื่อก่อนอาจจะโดนว่าแบบฟ้าเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นใช่ครับผมก็เหมือนว่าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตปัจจุบันด้วยแล้วก็ในละครด้วยทำให้เราแบบว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยากจะถ่ายละครออกมาให้ดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันหรือยังสำหรับข่าวที่เรานำมาเสิร์ฟกันถึงที่ในวันนี้แต่ถ้ายังไม่พอยังไม่จุใจแล้วก็พรุ่งนี้ห้ามพลาดค่ะเพราะเรามีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่มันเทอร์วิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ำช่องทางรับชมของรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปรับชมกันแบบสดๆค่ะทาง Facebook ดาราเดลี่YouTube ดาราเดลี่ Official และ True ID ช่อง ID Station วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ